สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบอกข่าวเล่าสู่วันนี้ข่าวทั่วทิศทั่วไทยผมพินิจชูแสงสำนักข่าวบ้านข่าวหนังสือพิมพ์บ้านข่าววันนี้มีข่าวของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเปิดโครงการสร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนครับณโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยนายดนัยหวังบุญชัยผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและคณะร่วมเปิดโครงการสร้างสรรค์ตื่นเพื่อต้องการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนให้เด็กลดของหวานมันเค็มและเพิ่มผักและผลไม้นะครับโดยมีนายทักษนังจันทโกศลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านของหอยโข่งคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับในปีนี้ได้มีการต่อยอดและขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น25แห่งจาก22จังหวัดใน4ภูมิภาคครับครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาประมาณ 1,800 คนทั้งนี้โรงเรียนที่เป็นต้นแบบใน25โรงเรียนนี้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในโรงเรียนให้เข้าใจและเท่าทันโรคอ้วนโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตทองก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบครั้งนี้ครับให้เด็กนักเรียนนะครับลดความอ้วนลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อเพิ่มผลไม้ครับเพิ่มผักผลไม้ในโรงเรียนบ้านของหนูครับที่ได้ใจทางการนี้รื่นใจนะครับที่ได้มาร่วมฟังไปขบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟังไปขบนะครับท่านแขกผู้ไม่เกียรติผู้ปกครองนะครับผู้บริหารโรงเรียนคณะโรงเรียนนำร่องในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการบริโภคหวานฟันนะครับไม่ต้องไปหาอื่นไกลการมีส่วนร่วมให้กับเพื่อที่จะที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนอกจากเยาวชนเด็กๆก็ต้องไม่ไปสร้างการเสี่ยงที่ทำให้เด็กบริโภคเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวานหรือเค็มแล้วสิ่งที่บริโภคขาดก็คือผักผลไม้ราวกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะส่วนหนึ่งของการให้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับประจำปี2561ครับนางสุรษาจินโตนายกหลากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกหลากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอเคียนซาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะส่วนหนึ่งของการให้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับครับประจำปี2561เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง19อำเภอได้รับโลหิตจำนวน132ยูนิตไม่ผ่านการคัดกรอง20รายมีผู้แสดงความจำนนบริจาคดวงตา9รายและอวัยวะ8รายณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโครงการนี้เป็นทานบุญเป็นทานกุศลมากๆครับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับครับกิจกรรมนี้เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยครับก็เป็นทานบุญเป็นทานกุศลนะครับ
ก็ถือว่าธนาคารเลือดอาจจะขาดเลือดหรือเลือดไม่เพียงพอก็นายกหลากหลายชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการที่ว่ารับผู้บริจาคเลือดรับผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะส่วนหนึ่งของการให้ครับก็ถือเป็นงานบุญการกุศลนะครับที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาในครั้งนี้มีส่วนดีมากๆกับประชาชนครับสวัสดีครับผมพินิจจูแสงสำนักข่าวบ้านข่าวหนังสือพิมพ์บ้านข่าวยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวสารของท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนทางเว็บไซต์บ้านข่าวและหนังสือพิมพ์บ้านข่าวครับขอขอบคุณภาพได้ข่าวที่ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาผมพินิจชูแสงสำนักข่าวบ้านข่าวหนังสือพิมพ์บ้านข่าวรายงานครับเจ้านายแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการบอกข่าวล่าสุดวันนี้สวัสดีครับเธอเติมความหวัง